ดูขอน้ำด้วยคนนะคะยังไม่มีใครเชิญสักหน่อยดวงงานด้วยไม่นานหรอกค่ะพอดีว่ามีนัดเหมือนกันเดี๋ยวคงมามั้งคะนี่ตั้งแต่คุณจ๋ากลับมาดวงก็ไม่ค่อยได้เจอคุณนิวัฒน์เลยนะคะคิดถึงจังเลยค่ะพออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ก็นึกถึงวันเก่าๆนะคะวันเก่าๆก็ความหลังของเราไงคะตอนที่คุณนิวัฒน์เคยช่วยดวงตอนจมน้ำนี่ถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ป่านนี้ดวงก็คงตายไปแล้วนึกถึงทีไรแทนที่จะโกรธกลับรู้สึกดีซะงั้นจะบอกว่ายังไงดีคะถึงนั่นจะเป็นแค่การผายปอดแต่ว่านั่นคือจูบแรกของดวงเลยนะคะดวงรู้สึกขอบคุณแล้วก็ประทับใจไม่เคยลืมเลยค่ะไม่ขนาดนั้นมั้งครับคุณดวงหน้ามีอย่างปะเนี่ยแค่คนเขาผายปอดให้ยังมโนว่าเป็นจูบแรกจะอ้วกถ้ากับคุณวิวัฒน์ไม่ได้เรียกว่าจูบแรกคุณจ๋าอยากรู้ไหมคะว่าจูบแรกของดวงคือใครอ๋อแต่ไม่ต้องบอกคุณจ๋าก็น่าจะรู้นะคะน้าไม่อายผู้หญิงอะไรที่มาเป่าประกาศว่าตัวเองไปไล่จูบกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วน้าภูมิใจตายแหละเนี่ยเหรอระดับผู้บริหารของจันทนานันท์กรุ๊ปขายขี้หน้าชะมัดต่อให้เป็นผู้บริหารก็ต้องมีโลกส่วนตัวกันบ้างและนี่ก็คนกันเองทั้งนั้นใช่ไหมคะคุณวิวัฒน์ตอนคุณจ๋าไม่อยู่เราก็ไปทานข้าวด้วยกันออกจะบ่อยโธ่คุณจ๋าคุณจ๋าอย่าโกรธคุณวิวัฒน์สิคะก็คุณจ๋าอยู่ตั้งไกลคุณวิวัฒน์เองก็ต้องมีเพื่อนบ้างอีกอย่างคนโสดเป็นสุภาพบุรุษน่ารักขนาดนี้สาวๆก็จ้องจะแย่งกันทั้งเมืองเอาจริงๆดวงเองก็อยากเป็นหนึ่งในสาวๆที่อยากกระชากใจคุณวิวัฒน์เหมือนกันนะคะหยุดเพ้อเจ้อสักทีเถอะน่ารำคาญดวงเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบอีกอย่างคุณวิวัฒน์เองก็โสดคุณจ๋ามีปัญหาอะไรหรอคะมีสิเพราะคนอย่างวิวัฒน์เขาไม่เหมาะกับแมลงสาบอย่างเธอแล้วคุณวิวัฒน์เขาเหมาะกับคนแบบไหนอะคะถ้าตอบไม่ได้ดวงขอนะคะไม่ได้ทำไมคะทำไมจะไม่ได้ก็เพราะวิวัฒน์เขาไม่ได้ชอบเธอน่ะสิแล้วคุณวิวัฒน์ชอบใครเหรอคะพูดออกมาเลยค่ะคุณวิวัฒน์ขอโทษนะครับคุณดวงผมชอบจ๋าครับแต่คุณจ๋าเขาไม่ได้ชอบคุณนี่คะคุณไม่คิดที่จะเปิดใจให้คนอื่นหน่อยนะคะดวงว่าอยู่แบบนี้มันเสียเวลานะคะคุณควรจะเลือกคนที่เขาเห็นค่าคุณมากกว่าค่ะหยุดพูดสักทีเถอะรำคาญวิวัฒน์เขาไม่มีทางเลือกเธอหรอกเพราะฉันก็ชอบวิวัฒน์เหมือนกันชอบในฐานะอะไรอะคะเพื่อนหรือว่าแฟนถ้าตอบไม่ได้คุณจ๋าก็อย่าพูดพร่อยๆให้คนอื่นเขาดีใจเล่นแล้วก็ปล่อยทิ้งเหมือนขยะแบบนี้สิคะยังไงอะคะตอบมาสิคะว่าชอบคุณวิวัฒน์แบบไหนพูดออกมาสิคะคุณจ๋าว่าชอบคุณวิวัฒน์แบบไหนแบบไหนคะฉันชอบวิวัฒน์แบบแฟนพอใจหรือยังจ๋าที่ใครก็